สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาพบกับ Yamaha M Slash นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี59นะครับมีเล่มพร้อมเลยนะฮะคันนี้ M Slash ที่ทุกคนตามหากันมากมายนะครับคันนี้ได้มาในราคาเบาๆเท่านั้นเองนะครับก็ตัวนี้นะฮะเป็น150 cc ตัวแรกๆของทาง Yamaha นะครับที่ให้ช็อค Upside Down ช็อคหัวกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบไฟอะไรพวกนี้ไฟหน้าเป็น LED นะครับระบบสตาร์ทนะฮะเป็นแบบ MT07 MT09 นะครับผมให้ระบบสตาร์ทที่รวมกับสวิตช์ออฟรันมาในแผงวงจรเดียวกันนะครับผมมาดูกันคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะฮะคันนี้นะครับผมวิ่งมา 22,475 กิโลนะครับผมคันนี้วิ่งมาไม่เยอะเลยนะครับ 20,000 ต้นๆเท่านั้นนะฮะเราตรวจเช็ค20จุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คันนี้ยางหน้าหลังใหม่นะครับนี่นะฮะ IZS นะครับให้ดูแถบสียางยังอยู่เลยนะครับผมเป็น IZS นี่นะฮะยางซีรีส์ดีๆนะครับผมของ IRC เลยนะฮะใหม่เอี่ยมเลี่ยมกิ๊บเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายอะไรพวกนี้เราสวิตช์เปลี่ยนให้ถ่ายเรียบร้อยรถที่เอาไปจากร้านวูเปอร์ไบทุกคันถึงมือลูกค้าแล้วคือพร้อมใช้นะฮะคันที่เป็นรถเกียร์นะครับเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ส่วนโซ่สเตอร์หยอดน้ำมันนะฮะตรวจเช็คให้เรียบร้อยถ้าโซ่สเตอร์สึกแหลมเปรี้ยวหรือว่าไม่พร้อมใช้เราเปลี่ยนเราสวิตช์ให้ใหม่หมดนะครับโอเคครับผมคันนี้ก็เป็นอีกคันที่น่าสนใจนะฮะถ้าจำไม่ผิดคันนี้น่าจะเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับสภาพก็ถือว่าดูแลรักษามาดีพอสมควรคันนี้เน้นว่าราคาไม่แพงนะครับราคาพอๆกับพวกสกูบี้ใหญ่เลยนะฮะโอเคครับผมตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับของ YMJS Yamaha นะฮะเป็น Liquid Moly เป็น Liquid Cooler นะฮะจะเป็นเรียกว่าระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับผมระบบไฟอะไรพวกนี้ก็ให้มาไฮเทคทีเดียวนะฮะจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดไม่มีอนาล็อกแล้วนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นความเร็วนะครับน้ำมันนะครับกิโลรอบเวลาประมาณนี้นะครับมีไฟบอกเกียร์ว่างให้เรียบร้อยส่วนระบบไฟแผงวงจรด้านซ้ายนะครับผมก็จะมีไฟสูงไฟต่ำมีแต่มีไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟสูงต่ำอันนี้ขอทางนะไฟต๊อกก็สามารถกดแบบทริกเกอร์ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากเลยนะมีแตรมีไฟเลี้ยวอะไรมาให้ครบพร้อมก่อนจะไปดูสภาพเครื่องยนต์นะฮะเราคุยกันเรื่องสภาพตัวรถกันก่อนก็แล้วกันคันนี้ 95% นะครับถือว่าสวยใหม่ใสใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่หารถเอาไว้ใช้งานนะครับเปิดช่องบูปบายมาครั้งแรกถ้าเห็นคลิปนี้ครั้งแรกนะครับผมแนะนำว่ากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยเพราะว่ารถจบค่อนข้างไวมากๆนะฮะรถเราทุกคันนะครับเอามาไม่ได้เอามาแล้วขายอย่างเดียวนะครับเราสกรีนเราตรวจเช็คนะครับเซอร์วิสมีบำรุงนะฮะถ่ายของเหลวอะไรไปให้ลูกค้าคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเอาไปคือพร้อมใช้นะฮะไม่ต้องไปเสียค่าจุกค่าจิกซ่อมนู่นซ่อมนี่นะฮะของเราไม่มีขี่ไปซ่อมไปนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานได้เลยเบาะขาดนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้นะสภาพรถโดยรวมคันนี้นะครับไม่ล้มไม่ชนหนักนะครับผมหลักๆก็จะมีขูดขีดตามการใช้งานนะครับที่หายไป 5-10% ก็จะเป็นพวกส่วนยื่นของตัวรถนี้เองนะครับนี่นะฮะจะเป็นส่วนที่มันป่องออกมาจากตัวรถนะฮะอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับบนสติกเกอร์อะไรแบบนี้นะครับผมเราสักพักนึงเราไม่ชอบเราก็ไปเปลี่ยนสติกเกอร์ตรงนี้ก็จบแล้วนะครับส่วนล้มชนหนักอะไรพวกนี้นี่ไม่มีนะครับผมถือว่าเป็นรถที่สภาพสมบูรณ์เลยคันหนึ่งนะฮะแล้วก็เครื่องดีการันตีแน่นอนนะครับผมเรามีรับกันเครื่องหลังการขายให้ด้วยลูกค้าใช้แล้วสบายใจแน่นอนโอเคครับผมเราคุยกันเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะฮะสภาพโดยรวมสวยนะครับ 95% ขึ้นไปเครื่องดีเครื่องใสนะครับล้อยางใหม่นะฮะล้อแม็กแท้เดิมโรงงานเลยนะครับผมท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวเรามาจับท่อกันนะครับตัวท่อเย็นๆนะครับเครื่องเย็นๆนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าสตาร์ทเป็นไงกันบ้างนะครับนี่นะฮะเปิดมาปุ๊บกดสตาร์ทเนี่ยนะครับจะใช้เอานิ้วโป้งตรงนี้ดันลงมาด้านล่างนะฮะนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะฮะเป็นหัวฉีดนะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องสดเครื่องใหม่เลยล่ะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเดินเบาของตัวรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะฮะไม่มีเสียงแปลกปลอมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะฮะว่ามีควันขาวไหมนะครับรอบขึ้นนะฮะรอบขึ้นนะครับผม
ไม่มีเสียงแปลกปลอมเลยนะครับรถเพิ่งล้างเพิ่งขัดเลยนะฮะสวยๆใสๆเราไปชมระบบไฟกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาลองเล่นพวกทิกเกอร์กันดีกว่านะฮะนี่นะครับตรงทิกเกอร์นี้นะครับผมจะเอานิ้วชี้กดนะครับเห็นไฟหน้าจอไหมครับนั่นนะฮะไฟสูงติดนะครับหรือเราสามารถกดจากสวิตช์อย่างนี้ก็ได้โดยตรงนะครับนี่นะฮะกดสวิตช์โดยตรงได้นะโอเคนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวเป็นหลอดธรรมดานะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหมดนะฮะขวาหลังนะครับซ้ายหลังติดครบหมดนะครับไฟท้ายก็ติดนะฮะนี่นะฮะสวยใหม่เลยทีเดียวนะครับตัวถังน้ำมันนะครับผมก็เดี๋ยวนี้สมัยใหม่นะครับถังรอบนอกนะฮะจะเป็นพลาสติกนะฮะ ABS มาคุมอีกทีนึงสมมุติเราใช้เป็นนานๆเนี่ยหัวเข็มขัดขูดหรือมีรอยอะไรพวกนี้เราเซอร์วิสพวกนี้มันจะถูกกว่าพวกถังที่เป็นเหล็กนะฮะพวกถังที่เป็นเหล็กเวลาทำสีเราก็ต้องทำสีทั้งถังถูกไหมครับอันนี้ก็คือใส่ใจผู้บริโภคมาพอสมควรนะครับผมโอเคนะครับผมก็เตาะไฟเล่นนะฮะนี่นะเช็คให้ดูนะครับโอเคนะครับผมนี่นะปึ๊บปึ๊บอันนี้กดด้วยทิกเกอร์กดค้างกดกระพริบก็ได้นี่นะฮะคือสะดวกสบายนะครับผมเรียกว่าออกแบบมาครบพร้อมช่วงล่างนะครับเป็นอัพไซด์ดาวน์เนี่ยกับข้างหลังเป็นโมโนโช๊คโช๊คเดี่ยวนะฮะซับแรงกระแทกได้ดีมากๆแล้วเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวน์แกนใหญ่ซะด้วยนะครับระบบไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมก็อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานกว่าหลอดทั่วไปนะฮะข้อดีข้อเสียต่างกัน LED เนี่ยอายุการใช้งานมันนานนะครับแต่หลอดทั่วไปเนี่ยอายุใช้งานสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าเปลี่ยนถูกกว่ามากๆเลยนะฮะโอเคครับขออนุญาตดับเครื่องนะครับเราจะสามารถดับตรงนี้ก็ได้หรือเราจะสามารถดับที่สวิตช์สตาร์ทไปเป็นออฟรันแบบนี้ก็ได้นะครับใช้เป็นแทนสวิตช์ออฟรันได้เลยมันเชื่อมกันนะฮะแล้วเราก็บังบิดกุญแจตรงนี้อีกทีนึงเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราพาไปดูแผงคอกันดีกว่านะฮะว่าแผงคอเนี่ยสวยใสขนาดไหนนะครับนี่นะฮะให้ดูเลยนะครับแผงคอไม่เคยตอกนะครับอันนี้มกเดิมก็ยังอยู่นะฮะพวกระบบไฟงานเรียบร้อยก็คือเดิมๆนะครับพวกเลขคอเลขเครื่องนะฮะพวกนี้ครบสายกิฟต์นะครับผมรถบ้านสายเดิมๆนะฮะโอเคครับผมก็ถามว่ามีรอยตามการใช้งานก็ทั่วไปนะฮะรถมือสองนะครับแต่ว่าล้มชนหนักอุบัติเหตุใหญ่อะไรพวกนี้ไม่มีนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะเราเทสเรื่องเครื่องกันไปแล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะทางนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสั้นๆนะครับหลายๆคลิปนะฮะเป็นถ่ายตอนใกล้ๆนะตัดเข้าไปนะครับเป็นโคสอัพนะครับได้เห็นคลิปใกล้ๆกันนะฮะว่ารถคันนี้ความสวยงามนี่ขนาดไหนนะครับผมโอเคครับผมเรามาคุยกันเรื่องราคาดีกว่านะฮะ M-Slash นะครับตัวนี้ปี2559นะครับผมก็ตีซะปี2016นั่นแหละฮะวิ่งมาแค่ 20,000 ต้นๆเท่านั้นนะครับรถบ้านพร้อมใช้งานกันเลยนะฮะคันนี้นะครับ M-Slash นะฮะรถมือเดียว2559นะครับปี2016นะครับก็เป็นหัวฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วสามารถรองรับน้ำมัน E20 9195 โซฮอร์ได้หมดแล้วนะฮะอัตราบริโภคน้ำมันก็อยู่ประมาณ40โลลิตรบวกลบนิดหน่อยนะครับในการใช้งานจริงของ150 cc คันนี้ผมถือว่าคุ้มมากเลยซอกแซกในเมืองได้ง่ายนะครับทรงสวยทรงดูสปอร์ตเนเก็ตนะครับผมก็เรียกได้ว่าหล่อเหลาเอาการเลยนะครับใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นซื้อขายซื้อของจ่ายตลาดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าผ่านการจราจรที่ขับข้างนะครับก็ตัวนี้สามารถไปได้สบายๆนะครับผมคันนี้นะครับขออนุญาตเปิดราคานะฮะ 35,900 บาทนะครับคันนี้ราคา 30,000 แค่ 35,900 บาทราคาพอๆกับ Scoopy i เลยนะฮะแต่ได้150 cc รูปทรงเป็นบิ๊กไบค์แบบนี้นะครับผม M-Slash นะฮะคนหากันเยอะมากๆนะครับและราคาแบบนี้นี่อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมใครที่จะขี่รถมีเกียร์มีคัทนะครับตัวนี้ได้ชกอัพไซด์ดาวด้วยคุ้มโคตรเลยนะฮะคันนี้นะครับก็ราคา 35,900 บาทราคานี้เนี่ยยังรวมค่าส่งนะครับผมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าเราช่วยออกค่าส่งให้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้คุยรายละเอียดกันได้นะครับผมเราก็ช่วยออกค่าส่งให้เพราะฉะนั้นค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับโอเคบริการแรกคือการบริการส่งนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะบริการที่2นะครับจะเป็นบริการตัวเช็ค20จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนนะครับผมเราเช็คให้หมดนะฮะแล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยเราจะมีเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้นะฮะหล่อลื่นโซ่สเตอร์อะไรพวกนี้ข้างหลังไปให้นะครับผมก็ลูกค้าเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใช้อีก 4,000 โลค่อยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังได้นะครับโอเคคันนี้คือพร้อมใช้เลยนะบริการ2ถัดไปแล้วนะฮะเป็นบริการ
ต่อไปลำดับสุดท้ายคือบริการที่3เนี่ยเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีก1เดือนนะครับไม่จำกัดระยะทางไม่ว่าจะวิ่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะใน1เดือนนี้นะครับผมเครื่องยนต์มีปัญหาเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมในราคาแค่ 35,900 เนี่ยนะฮะเราได้รถ Yamaha ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับศูนย์ก็เยอะนะฮะอะไรก็หาง่ายแล้วมีสต็อกเป็น10ปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซื้อขายสบายใจหายห่วงนะครับผม Yamaha นะก็ M/ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับวัยรุ่นก็ใช้ได้ผู้สูงอายุก็ใช้ได้นะครับหรือใครที่ต้องการขี่บิ๊กไบค์ไซส์เริ่มต้นหรือจะเป็นไซส์จบเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้3ช่องทางนะฮะด่วนนะครับไวเลยนะเพราะว่าสังเกตดูได้นะครับอย่างใน YouTube ดูในชุมชนได้ใน Facebook เนี่ยสามารถดูในไทม์ไลน์ได้นะครับผมก็คือในฟีดนะฮะจะปิดการขายค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเหลือรถเอาไว้นะฮะโทรเข้ามาได้เลย3ช่องทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะด่วนสุดเลย0646363635นะครับ0646363635ตรงกลางเป็นเพจ Facebook นะฮะเข้ามาคุยกันได้ใน Facebook เนี่ยจะลงรูปรีวิวคร่าวๆก่อนที่จะเปิดราคากันทาง YouTube นะฮะก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันต่อได้นะครับส่วนด้านขวาล่างจะเป็น ID Line นะฮะอันนี้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อของเรานะครับแล้วก็เอาไว้แชร์โลเคชั่นนะฮะให้ส่งที่ไหนอะไรยังไงคุยรายละเอียดจะสั่งจองรถอะไรยังไงก็ทาง LINE ได้เลยนะครับ LINE Wooper นะฮะ WOLFP Wooper นะครับผมตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะฮะไม่ต้องมีแอดน้ำหน้าไม่ต้องมีใบตำหลังนะครับแค่ Wooper ตัวพิมพ์เล็กนะครับ WOLFPER โอเคครับผมวันนี้ก็คุยกันมาเยอะแล้วนะครับคันนี้อย่าพลาดกันนะฮะก็เป็นรถคันหนึ่งที่สวยทนใช้งานได้คุ้มค่าคันหนึ่งในราคาแค่ 30,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมว่าคุ้มมากเลยนะราคามันพอๆกับสกูปปี้ฟีโนตัวใหม่ๆหรือว่าจะเป็น All New Summer X อะไรพวกนี้นะครับราคามันประมาณนี้อยู่แล้วเนาะถูกกว่าแกรนฟิลาโนอีกนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับกับ M/2016 คันนี้นะครับสวัสดีครับ